สวัสดีครับป้าออนสวัสดีจ้ะวันนี้จะมาติดตามผลทรานสฟอร์มนะครับที่ป้าออนใช้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อดูนี่คือใช้ทรานสฟอร์มสูตรหนึ่งอ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับก็เขียวดีแต่มันไม่เขียวเหมือนกับปุ๋ยเคมีมันจะเขียวนวลๆอ๋อครับอันนี้ใช้มานานแค่ไหนแล้วครับใช้ต้องก่อกี่ครั้งต้องก็สองครั้งอ๋อสองครั้งนะครับสองครั้งตั้งแต่ฉีดยาคุมแล้วก็มาใช้20วันฉีดทีอ๋อฉีดเยอะไหมครับฉีดประมาณกี่ซีซีครับที่ผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอ๋อครับ20ซีซีต่อน้ำ25ลิตรอ๋อครับแล้วนี่ใช้ประมาณกี่ไร่ครับตรงนี้พื้นที่6ไร่อ๋อ6ไร่นะครับปกติใช้ปุ๋ย6ลูกอ๋อแต่ตอนนี้ใช้ปุ๋ย2ลูกอ๋อใช้ปุ๋ยก็คือลดปุ๋ยนะครับแล้วก็ฉีดทรานสฟอร์มสูตร1ไปอ๋อครับหืมเขียวมากเลยนะครับอันนี้พื้นที่นี่อำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณนะครับคลองโมงวัดคลองโมงถ้าสนใจรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้นะครับใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับ